สวัสดีค่ะจากเพจเรียนโปรยทานที่บ้านอาร์ตนะคะกลับมาอีกแล้วหายไปนานเลยวันนี้น้ำจะสอนทำชิ้นแตงโมค่ะเห็นไหมคะชิ้นน่ากินมากพอดีคำเลยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะปุ๊บใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2จำนวน4เส้นค่ะ4เส้นความยาวประมาณ20ถึง21นิ้วนะคะทบครึ่งค่ะครับทบครึ่งแล้วก็ตัดเลยเราจะเริ่มทำเหมือนลายตะกร้อหมอนยาวนะคะก็คือเอาจับมา2ชิ้นนี่นะคะทางเส้นทางด้านขวาเอาไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็พับมาพับกลับก็เส้นตรงนะคะพับทับมาพับกลับไปแล้วก็สอดค่ะได้แล้วนะ1เส้นตั้งไว้ก่อนต่อไปเส้นที่2นะคะทำเหมือนกันเลยค่ะวิธีทำเดียวกับคลิปหมอนยาวนะคะทำเหมือนกันเลยสองเส้นแล้วไปเส้นที่3นะคะปึ๊บทักกับปึ๊บแล้วก็สอดค่ะน้ำถนัดอย่างนี้นะคะก็เลยสอดแบบนี้เส้นที่4แล้วค่ะทับไปทับกลับเส้นทับลงมาทับกลับสอดได้แล้วค่ะ4เส้น4เส้นจับมา1เส้นนะคะเส้นที่2ทับเส้นที่1แบบนี้เลยเส้นที่3ทับเส้นที่2นะคะแล้วก็ขัดกันตรงนี้นิดนึงเส้นที่4ค่ะวางทับเส้นที่3เลยแล้วก็ขัดกัน1ครั้ง2ครั้งเห็นไหมคะเป็นลายขัดได้แบบนี้นะคะฝั่งละ4ฝั่งละ4โอเคเราก็จะเริ่มต้นทำเหมือนทำหมอนสี่เหลี่ยมอะค่ะหมอนสี่เหลี่ยมเริ่มยังไงก็คือเริ่มจาก2เส้นนี้นะคะจับเส้นทางด้านขวามือนะคะทับเส้นทางด้านซ้ายแบบนี้ให้มีก้นแหลมด้วยนะคะขวามือทับซ้ายหลังจากนั้นก็ไปด้านหลังมาด้านหน้าแล้วก็ไปด้านหลังเห็นไหมคะเส้นที่หนึ่งน้ำปล่อยนะจะได้เห็นจะชัดนี่คือเส้นที่1นะต่อไปเส้นที่2ค่ะไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังแล้วก็มาด้านหน้าเส้นที่2นะคะเห็นไหมเส้นที่2ต่อไปเส้นที่3ค่ะมาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าแล้วก็ไปด้านหลังเห็นไหมคะเส้นที่4ค่ะไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้า4เส้นครบแล้วก็ดึงแต่ละเส้นนะคะให้กระชับ
ดึงค่อยๆดึงนะคะอย่าดึงแรงปึ๊บดึงค่ะเห็นไหมคะเป็นก้นแหลมแล้วเป็นก้นแหลมนี่คือวิธีทำเดียวกันกับหมอนสี่เหลี่ยมเลยนะคะต่อไปเรามาเริ่มวิธีทำแบบลูกเต๋าหมอนยาวนะคะคือเริ่มยังไงเมื่อกี้เราเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มจากด้านข้างนะคะจะซ้ายจะขวาก่อนซ้ายก่อนได้หมดนะเริ่มก็คือไปด้านหลังมาด้านหน้าแล้วก็ไปด้านหลังพักไว้ก่อนนะคะต่อมาเริ่มทางด้านซ้ายบ้างมาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าเจอกันตรงกลางขัดกันอีกทีได้แล้วค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะเอาอีกรอบนึงค่ะอีกชั้นนึงอีกรอบนึงไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังจับไว้ก่อนต่อมาทางด้านซ้ายมาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าเจอกันตรงกลางขัดกันอีกทีเห็นไหมคะตึ๊บเราได้แล้วแล้วก็เอาเหรียญใส่ไปตรงนี้เลยให้อยู่ในแหลมๆนี่เลยค่ะจากนั้นก็ใช้นิ้วชี้ดันไปเห็นไหมคะดันไปก็จะได้ฝั่งละสี่ใช่ไหมคะแล้วก็ดึงเห็นไหมคะเป็นชิ้นแตงโมแล้วนั้นเราก็มาเก็บริบบิ้นกันเริ่มเก็บทุกเส้นเลยค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเส้นที่1ค่ะสอดเส้นที่2นะคะสอดมาเรื่อยๆเส้นที่3ค่ะเส้นที่4ค่ะสอดตามแนวมาเลยค่ะปึ๊บด้านขวาเสร็จแล้วต่อมาเริ่มด้านซ้ายบ้างด้านซ้ายเส้นที่1ปึ๊บสอดมาเลยค่ะเส้นที่2ปึ๊บเส้นที่3ค่ะปึ๊บเส้นที่4สุดท้ายละปึ๊บได้แล้วเห็นไหมคะแล้วก็ดึงทุกเส้นให้กระชับนะคะซ้ายขวาหน้าหลังดึงให้หมดเลยค่ะได้แล้วเราก็จะเก็บให้หมดริบบิ้นเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะตัดออกเลยก็ได้เดี๋ยววันนี้น้ำตัดเลยนะจะได้เร็วได้แล้วค่ะ1ชิ้นสำหรับแตงโมที่ยังไม่มีเปลือกด้านข้างเห็นไหมคะง่ายใช่ไหมล่ะไม่ยากเลยเป็นแล้วต่อมาเรามาทำเปลือกกันนะคะใช้ริบบิ้นสีเขียวน้ำตัดมาเส้นเดียวค่ะยาวประมาณ15นิ้ว
เปลือกมันจะเก็บยังไงก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบไหนอันนี้น้ำแบบสอดเก็บตามแนวเอาอะค่ะก็คือสอดแบบนี้เลยค่ะปึ๊บแล้วก็ดึงแล้วก็ไปตามแนวเลยสิก็ตัดเห็นไหมคะมันก็คลิกกลับค่ะสอดเหมือนเดิมค่ะง่ายๆทำแบบง่ายๆสอดตามมาเลยค่ะปึ๊บเหมือนเดิมอะค่ะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะปึ๊บได้แล้วเห็นไหมคะเหลืออีกหน่อยนึงสีแดงตรงนี้ยังเหลืออยู่เราก็จะสอดเก็บให้หมดได้แล้วเห็นไหมคะด้านนี้หรืออีกฝั่งนึงปึ๊บสอดเก็บให้หมดเลยแล้วก็ตัดริบบิ้นเหลืออีกหน่อยนึงด้านข้างได้นะจริงๆก็แค่นี้ก็ได้แล้วนะแต่ว่าเผื่อใครยังนะขออีกหน่อยนะลองดูอุ๊ยบินมันดิ้นได้จริงๆเห็นไหมคะนี่ก็อีกหน่อยนึงได้แล้วชิ้นแตงโมของเรามีเปลือกเรียบร้อยแล้วชิ้นพอดีคำเลยน่ากินใช่ไหมคะส่วนเม็ดที่มาตกแต่งนะคะจะใช้ริบบิ้นสีดำหรือกระดาษสีดำนะคะตัดเป็นรูปหยดน้ำแล้วก็มาแปะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้สติกเกอร์นะคะสีดำตัดเป็นรูปหยดน้ำแล้วก็แปะเลยค่ะมันจะมีกาวอยู่แล้วเนาะแล้วก็แปะเอาไปนี่ค่ะเสร็จแล้วนี่สีเหลืองก็มีน่ากินใช่ไหมล่ะสีชมพูมีไหมคะไม่รู้เนาะเห็นสีมันสวยดีก็เลยลองทำดูสีขาวก็มาค่ะอันนี้ใช้เบอร์3เส้นนะคะความยาวประมาณ21นิ้ว22นะคะถึง22อันนี้เบอร์2 4เส้นขนาดออกมาเท่ากันเป๊ะเลยค่ะแล้วแต่นะใครจะชอบเบอร์2ใช้4เส้นเบอร์3ใช้3เส้นแต่ถ้าจะใช้เบอร์2 3เส้นมันก็เล็กไปนะน้ำว่าแต่แล้วแต่นะแล้วแต่คนชอบโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะมาสอนให้แล้วนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ